ละครเรื่องนี้ถือเป็นการคืนกำไรให้กับคนดูจริงๆครับเพราะแต่ละฉากแต่ละตอนนักแสดงทุกคนก็เต็มที่กันมากๆไปฟังเรื่องราวการถ่ายทำที่มีทั้งบู๊เจ็บตัวกุ๊กกิ๊กน่ารักและเสี่ยงตายเป็นฉากตอนหนึ่งฉากหนึ่งที่ต้องเปิดตัวและเป็นปาฏิหาริย์ที่หนึ่งพระเอกมาช่วยนางเอกแต่ไม่เห็นกันซึ่งแบบจะต้องจับตัวกันแต่ว่าไม่เห็นหน้ากันโหยากมากเลยทำยังไงก็จะต้องบอกคนทำคิวบูพุ่มกับคิวบูว่าช่วยพี่หน่อยช่วยดีไซน์ท่าที่แบบทำไงก็ได้เป็นการช่วยเหลือนางเอกแต่ว่าไม่เห็นหน้ากันเรื่องแรกถ่ายที่มูแล้วหนูควรจะต้องแต่งยังไงอ่ะแต่งจริงๆไหมเหรอแต่ต้องเล่นพี่ปล่อยแล้วเขาเจ็บไหมอ่ะก็ตอนแรกก็เหมือนไม่กล้าเตะเขาเพราะว่าต้องเตะต้องต่อยต้องทุบก็ไม่กล้าที่จะแบบออกแรงมากกลัวพี่เขาเจ็บนึกว่าแบบเออแค่ทำออกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้แล้วมั้งคะแต่พี่เขาบอกว่าเอาเลยทุบเลยเตะเลยก็เตะจริงๆอะค่ะก็จะมีบู๊เนี่ยในส่วนของบู๊เนี่ยต้องเป็นบู๊ซะเยอะเพราะว่าเหมือนกับว่าช่วงที่เปิดตัวเนี่ยเจอกันเนี่ยจะต้องมีการมีฉากบู๊ไปช่วยนางเอกคือแบบต้องขอบคุณพี่มาร์ทมากเพราะพี่มาร์ทก็ไม่สบายด้วยก็ไม่สบายด้วยฮะก็แล้ววันถ่ายทําก็เหมือนกับว่าฝนตกด้วยก็เลยถ่ายทํายากกันนิดนึงแค่ลำพังเสื้อเนี่ยก็จะมีเสื้อหนาวแล้วก็มีผ้าพันคอด้วยทำให้เวลาบู๊เนี่ยมันหายใจไม่ออกเพราะมันจะพันอยู่ที่คอแล้วก็ต้องพันให้แน่นไม่งั้นเวลาบู๊มันจะหลุดก็เลยพอเวลาบู๊เนี่ยเราจะหายใจไม่ค่อยทันครับอย่าดมนะถามขอต้องอย่าดมอย่าดมไม่ไหวแล้วชนอย่าดมไหวเป็นฉากที่มิชมนมาประเทศไทยแล้วโดนกีดกระเป๋าก็เลยต้องหาเงินเพื่อที่จะขึ้นรถทัวร์มาเชียงรายก็เห็นเขาเต้นๆกันเห็นพวกบีบอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปร่วมแก๊งกับเขาก็เปิดหมวกเต้นตอนแรกเราว่าจะให้เขาเต้นที่สุวรรณภูมิแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นหมอชิดแล้วก็ริมถนนด้วยต้องอายเลยรอดไหมเนี่ยอายมากค่ะอายแบบมากก็เข้าใจน้องนะคะแต่พี่ก็มีความรู้สึกว่าคือในที่สุดพอถึง The Show Must Go On ก็ต้องทำได้ทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้ววันนั้นคิมก็ทำออกมาได้ดีแบบไม่น่าเชื่อว่านักแสดงหน้าใหม่แบบจะกล้าทำก็รู้ว่าเขาอายมากนะแต่ก็ถือว่าทำได้ดีค่ะคิมเบอร์รี่เก่งที่สุดในโลกเลยไปสิโอ้โหแรงไปโอ้ยมนปาแป้งสนุกมากแล้วหนูไม่เอาแป้งแค่แบบแป้งที่ยังไม่ได้ตีคนรวมกันหนูเอาแป้งเปียกๆนั่นแหละปาจริงเล่นใช่ไหมนี่โอ้ยมินเขาโยนไอ้แป้งที่เป็นก้อนๆโยนเข้าตาผมพอดีโดนเหมือนก้อนหินโยนใส่ตาตัวเองอะโอ้โหน้ำมนต์นี่เลยมากล้าเข้ามาอีกเหรอเข้ามาดิตานี่ลืมไม่ได้ครับตาข้างซ้ายครับใช่ครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสุภาพครับนี่แหละครับตานี่ครับนี่ครับทำอะไรชอบฉากนี้ครับเป็นฉากที่เราต้อง
เก็บกดจากพี่ชายทะเลาะกับพี่ชายห้ามเราในสิ่งที่เราต้องการแบบพอถึงลิมิตแล้วเราก็เลยขับมอเตอร์ไซค์แบบประชดพี่ชายด้วยความที่อเล็กซ์ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แข็งก็เลยจับมาหัดเลยขี่ให้แข็งขี่ให้เก่งจริงการเรียนก็จะต้องเรียนหนักหน่อยต้องแบบว่ารู้แบบปุ่มทุกปุ่มมันอยู่ตรงไหนถึงมันจะไม่ได้ใช้แต่เราก็ต้องรู้อยู่ข้างในของเราครับอย่างแรกในการทำงานคือการเซฟนักแสดงเซฟอยู่แล้วครับเราก็ใส่สนับใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่หมวกกันน็อกใส่ทุกอย่างครบครับฉากนี้น่าจะเป็นฉากที่สวยแล้วก็มันด้วยครับได้แบบติดใจมากชอบมากครับเป็นไงมันมากตอนแรกไม่ชอบมอเตอร์ไซค์ตอนนี้กลายเป็นชอบไปแล้วก็ไม่เอาค่าตัวก็ได้ครับเอาเป็นฮาร์เลย์สักคันก็ได้ครับพี่เจษแต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการไปถ่ายทำที่ออสเตรเลียพูดได้คำเดียวว่ากว่าจะได้ไปถ่ายทำก็ต้องพึ่งปาฏิหาริย์กันอย่างเดียวเลยครับเช้าวันที่จะไปมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกำลังจะออกจากบ้านโปรดิวเซอร์โทรมายกเลิกการเดินทางวีซ่าไม่ผ่าน13คนฮะวีซ่าไม่ผ่านเนี่ยนะรอไปอีกอาทิตย์นึงเลยหรือรอไปเดือนหน้าหรือไม่ก็ไม่ต้องปัดพยายามยื่นเอกสารของเราที่มีทั้งหมดทำยังไงก็ได้ที่พรุ่งนี้เราจะได้ไปแค่วันเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแค่คืนเดียวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆเป็นปาฏิหาริย์จริงๆครับแล้วเราก็ได้ไปด้วยปาฏิหาริย์ลงจากเครื่องปุ๊บขึ้นรถบัสไปเลยไปที่โลเคชั่นปุ๊บถ่ายเลยไม่มีการพักวันแรกเลยค่ะที่ไปแล้วคืนนั้นต้องถ่ายดึกด้วยวิ่งอย่างเดียวเลยค่ะวิ่งไปใช้หน้าทาวน์วิ่งคัดนู่นคัดนี่ขาของพี่มากแล้วต้องวิ่งอยู่อย่างนั้นเกือบทั้งคืนทั้งที่ป่วยและไข้ขึ้นแต่ก็มีแอบนั่งคุมโปงร้องไห้กันบ้างอะไรบ้างอาจจะร้องไห้แล้วมันก็คงจะดีขึ้นมั้งคะก็เลยปล่อยโฮนิดนึงก็ดีขึ้นค่ะก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อสวยสวยมากแต่หนาวมากไม่ครับคอสองผืนแจ็คเก็ตสองตัวและที่สำคัญคืออากาศก็หนาวมากคือ1คัดวิ่งเข้าไปอยู่ในเต็นท์1คัดวิ่งเข้าไปอยู่ในเต็นท์หนาวอ่ะหนาวมากโอ้โหหนาวขนาดใส่แจ็คเก็ต3ตัวยังไม่อยู่เลยหนาวคนก่อนก็แล้วอะไรเงี้ยถือถุงน้ำร้อนก็แล้วเนี่ยเค้าเรียกว่าลมพี่ยังเท้าชาไม่หายเลยเนี่ยกลับมาเดือนนึงแล้วคือถึงแม้ว่ามันจะแบบมีเรื่องอากาศที่หนาวแต่เราก็ได้อะไรที่สวยมากๆกลับมาฝากแฟนๆช่อง3หลายคนสงสัยว่าผู้กำกับอย่างพี่บุ๋มเวลาอยู่ในกองยิ้มเป็นกับเขาบ้างไหมเอ้ายิ้มแล้วก็น่ารักกับเขาเหมือนกันนี่ครับพี่บุ๋มพี่หน้างอพี่เป็นคนเกิดมาหน้างอพี่เศร้าใจจริงๆนะพี่หน้างอพี่ไม่รู้ทำยังไงพี่ก็จะพยายามพี่ก็เลยบอกน้องบีที่เป็นโปรดิวเซอร์บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปทำหน้าใหม่ให้เป็นงี้แถมยังเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวยงอีกด้วยนะเนี่ยใครอะพี่ร้องคาราโอเกะเหรออ้าวพี่ก็ต้องเอนเตอร์เทนสิก็ไม่มีใครร้องเพลงเพราะเท่าพี่ก็ต้องร้องใช่ไหมส่วนคู่นี้เขาก็มีเรื่องน่ารักกับเขาเหมือนกันครับเขาจะมีเพลงของเขาอ่ะเดี๋ยวต้องให้พี่อเล็กร้องให้ฟังอีมินคนไม่เอาบทครับก็จะร้องว่าเธอเบื่อไหมที่ต้องทนกับคนไม่เอาบทนับจากนี้พี่จะท่องให้ดีพี่รับปากแล้วพี่บุ๋มก็หันกลับมาบอกเบื่อ
พี่อ่ะเบื่อมากคนติดบทอ่ะพี่เบื่อก็โอ้ก็โตดผิดไปแล้ว We're at a fashion shoot เห็นน่ารักน่ารักอย่างนี้คิมเบอรี่ก็มีสิ่งที่กลัวมากถึงมากที่สุดกับเขาเหมือนกันนะครับคิมจะกลัวกลัวผีเสื้อกลัวผีเสื้อมากๆน่ากลัวตรงไหนผีเสื้อน่ากลัวตรงไหนมันมีปีอะค่ะแล้วก็จิ้งจกเหมือนกันจิ้งจกมันมีหยื่ออยู่แล้วมันมีลูกตาแล้วมันก็แบบส่วนเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่องการชอบอัมคนในกองต้องยกให้พ่อหนุ่มคนนี้เลยครับพี่อะไรเขาเป็นคนขี้อัมอะค่ะคือแบบมีอยู่ครั้งก่อนคือเขาให้หนูไปไหว้ฝรั่งใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าเป็นญาติเขานี่คือพ่อแม่ของพี่มาเที่ยวตลาดตามมิ้นไปหวัดดีทำความรู้จักกับพ่อแม่พี่หนูก็เข้าไปไหว้ไปทำความรู้จักกับเขามิ้นก็เดินเข้าไปหวัดดีเขาแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาแล้วตอนหลังเราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้จักนะจนหนูแบบเอ๋รู้ทันแล้วว่าพี่อะไรก็ต้องมาแบบนี้แล้วเขาก็เลยบอกให้หนูไปแกล้งพี่กิ๊กก็นั่งเข้าไปกิ๊กก็ยืนอยู่แล้วก็บอกเฮ้ยมิ้นวันนี้มิ้นมากับใครแบบเดี๋ยวกลับยังไงเนี่ยมิ้นก็ตอบว่าอ๋อคุณตาคุณยายพี่กิ๊กเขาก็เข้าไปไหว้เข้าไปหวัดดีพูดคุยกับเขาเขาก็หันกลับมาเด็กพวกนี้ทำไมมันนิสัยเป็นอย่างนี้วะแต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าอเล็กซ์ที่ว่าขี้แกล้งขี้อ่ำแล้วเจอคนนี้เข้าไปสอบๆไปเลยทีเดียวพี่สมาร์ทเป็นคนเดียวที่ผมแกล้งไม่ถึงจริงๆเพราะว่าพี่เขาจะนิ่งๆเราไม่รู้ว่าเราแกล้งไปแล้วเขาคิดอะไรเขาแกล้งทุกคนในกองเลยค่ะเป็นคนมุ่งมั่นในการแกล้งคนมากแกล้งแบบว่าคิดไว้แล้ว2ชั้น3ชั้นว่าจะทำเยี่ยงไรวายมากอ่ะคือแบบมุ่งมั่นมากอ่ะไปอุ้มน้องที่เป็นประชาสัมพันธ์กองอ่ะอุ้มทั้งตัวแล้วก็จับโยนลงน้ำผู้หญิง5คนดึงพี่มาร์ทก็ไม่อยู่อ่ะช่วยไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าร้อนผมก็เลยช่วยครับตามหน้าที่ครับไม่ได้แกล้งพี่เจษอ่ะฮะแกล้งมากไม่ได้ครับเดี๋ยวเช็คไม่ออกครับโอ้โหหล่อจังอาหาหล่อจริงเขาจะวางมาดอยู่ตลอดเวลาที่แบบเป็นสมาร์ทว่าแต่มีใครเคยเห็นมุมนี้กันบ้างไหมล่ะครับพี่สมาร์ททำท่าแต๋วแตกไม่เคยอ่ะจริงเหรออยากเห็นน่ะเขาชอบอัมเขาชอบอัมแบบเป็นสาวแตกอะไรอย่างเงี้ยเราจะออกมาเลยเหรอเป็นสาวที่ว่าพี่สมาร์ทเล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยมันเป็นธรรมดาของผมฮะไม่ได้อายอย่าพูดสิอายเขานั่นๆๆๆเดี๋ยวเอาให้นี่ด้วยเหรอแหมไม่เอาจะพ้อยเท้าการดูแลครอบครัวแล้วก็การใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตว่าบางทีเนี่ยการที่เราคิดว่าเราดำเนินแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถูกต้องบางทีดูแล้วอาจจะเอาไปปรับไปใช้กับชีวิตได้ครับอยากจะให้ละครเรื่องนี้เตือนเด็กผู้ชายทั้งหลายหรือเด็กผู้หญิงด้วยการมีความรักในวัยเรียนอ่ะมันกระทบการเรียนจริงๆตอนรักกันอ่ะอาจจะไม่กระทบแต่ตอนเลิกกันแล้วอ่ะมันกระทบจริงๆผมรู้ด้วยตัวผมเองอยากให้ทุกคนดูแล้วมีความสุขกับละครเรื่องนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะพี่มีความรู้สึกว่าละครเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขกับปฏิหาริย์ของความรักก็ผู้ชมไม่ควรพลาดแล้วก็ทุกคนเต็มที่กับละครเรื่องนี้รักปฏิหาริย์ค่ะฉันซื้อบ้านหลังนี้จากคุณโชติแล้วตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของบ้านชุติมันรู้ไว้ด้วยคุณเลิกสำคัญตัวผิดได้แล้วคุณไม่ได้ยิ่งใหญ่จนทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ต้องเกี่ยวกับคุณไปซะหมดจะเป็นแค่แม่บ้านเธอจะไปรู้อะไรคนอย่างเธอไม่มีสิทธิ์พูดถึงท่านพ่อของฉันถ้าคุณมีศักดิ์ศรีเกินกว่าที่จะขอโทษแม่บ้านอย่างฉันแล้วก็ฉันขอโทษไม่รู้จริงๆจะจบยังไงแต่ฉันจะลองเดินจนเข้าใส่ต่อให้ใจต้องสลายในตอนสุดท้ายก็ตามความรักชนะความกลัวในใจจะเลวร้ายหรืองดงามฉันต้องตัดสินใจ